ันรอกันเยอะเลยเป็นยังไงบ้างคะกับงานเปิดตัวครั้งแรกของเราที่พับลิกขนาดนี้ก็เคยเห็นแต่ของคนอื่นเขาไม่คิดว่าจะเป็นเราบ้างดีใจมากเป็นยังไงมันเป็นยังไงรู้สึกไงบ้างคือโปรตื่นเต้นรู้สึกดีใจรู้สึกอภิเชษกับสิ่งที่แฟนๆให้กำลังใจส่งกลับมาคือผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันมีค่ามันคือความรู้สึกดีๆที่ได้แล้วคือเราตั้งใจทำงานให้ทุกคนมีความสุขแล้วทุกคนก็อุตส่าห์ให้เกียรติพวกเราส่งทั้งสิ่งดีๆกลับมาทั้งงานอีเวนต์ทั้งในออนไลน์ต่างขอบคุณมากมากและตื่นเต้นด้วยรวมพร้อมถึงของต่างๆที่แบบว่าส่งผ่านมาผ่านออฟฟิศมาถึงเราซึ่งต้องขอบอกเลยว่าแบบของทั้งหมดอ่ะทั้งโปรแล้วมาหรือเด็กคนอื่นอ่ะได้หมดเลยแต่ว่าพวกเราก็คิดว่าเฮ้ยความรู้สึกดีๆส่งมาถึงพวกเราแล้วพวกเราอยากส่งต่อความรู้สึกดีๆอย่างนี้ไปให้คนอื่นเช่นกันพวกเราก็เลยแบบว่าแบบแบ่งปันพี่ๆน้องๆในออฟฟิศหรือว่าแบบทุกคนที่เขาแบบต้องการมากกว่าเราเนี้ยส่งผ่านไปก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากขอบคุณครับวันนี้เขามารอกันตั้งแต่ห้างเปิดเลยงาน4โมงเย็นพอรอห้างเปิดเป็นยังไงบ้างก็โปรปั๊บโอ้ตอนนี้เย็นแล้วโอ้ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณจริงๆแบบเหมือนแฟนๆอั้นความคิดถึงมาเจอเหมือนแฟนๆอั้นความคิดถึงมาเจอกันก็จริงๆเราได้รับสารทั้งทุกช่องทางทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจริงๆทั้งใน Twitter ทั้งInstagram อยู่ในเพจคือผมเองก็พยายามอ่านเยอะที่สุดเท่าที่เวลาจะทำได้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆครับคืออุตส่าห์มาตั้งแต่ก่อนข้างเปิดเห็นใน Twitter แวบๆล่ะโอ้มาตั้งแต่แบบ10โมง10โมง5ทีนะครับที่ผมปุ๊บก็มาก็แบบแล้วมาเยอะมากเยอะกว่าที่ผมเข้าใจมีทั้งชั้น5ชั้น6ก็อย่างที่บอกไปคำถามแรกรู้สึกดีใจมากๆที่อุตส่าห์ให้เกียรติพวกเราก็ให้กำลังใจเราเดี๋ยววันนี้เป็นความที่เราอ่ะแบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกคู่แรกเลยของฟาเจอร์ด้วยรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกเยอะจริงๆผมไม่ค่อยมีโอกาสได้เป็นพรีเซนเตอร์ที่ไหนย้อนกลับไปเวลานั้นก่อนก็ฟาเจอร์ก็เหมือนกันก็ให้เกียรติทั้งมายอัปโตและให้เกียรติทีมแอสให้โอกาสด้วยก็ต้องขอบคุณฟาเจอร์ในที่นี้ที่ได้ยินก็บอกนั่นแหละขอบคุณมากๆก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ผมได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการย้อมสีผมใหม่ๆหรือว่าเจออีเวนต์ต่างๆทั้งอีเวนต์ปิดและเปิดแต่วันนี้คือถ้าไม่มีฟาเกอร์ก็คงไม่มีอีเวนต์เปิดให้ผมได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ตั้งงั้นเนี่ยพูดถึงอีเวนต์ปิดของลิซี่แล้วในของดีนซาลอนที่ไปร่วมมากับฟาเกอร์เป็นครั้งแรกวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะแบบแฟนๆแล้วบรรยากาศแล้วเป็นยังไงวันนั้นก็สนุกวันนั้นก็จะมีกิจกรรมหลายหลากหลายแต่คนอาจจะน้อยกว่านี้แต่ว่าก็จะมีกิจกรรมนึงที่ได้พูดคุยวันออนวันกับเพื่อนๆน้องๆก็จะขอให้พูดคุยหนึ่งนาทีก็สนุกดีแต่ว่าตกใจว่าเอ้ยนาทีนึงมันผ่านไปเร็วจังเลยความรู้สึกที่พี่มายังพูดความรู้สึกไม่หมดเลยฮะเป็นแบบแฟนๆหมดเวลาแล้วใช่ยังพูดไม่หมดเลยก็จริงๆวันนั้นก็ไม่ต่างจากวันนี้มากเนี่ยของความรู้สึกนะฮะก็แบบว่าท่วมท้นพอๆกันรู้สึกว่าขอบคุณอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็อย่างพี่มายแล้วก็โปก็เขียนอยู่ในโซเชียลอยู่ตลอดว่าแบบขอบคุณอะไรเงี้ยคุณไหนด้วยครับคุณไหนด้วยเห็นที่เมื่อกี้บอกไปบนเวทีบอกว่าเดี๋ยวจะมีงานให้แฟนๆมาเจออีกนี้อีกมีงานอะไรแบบจุกไว้บ้างไหมตอนนี้ที่แบบบอกได้บ้างที่บอกได้แล้วใช่ไหมที่บอกได้แล้วที่บอกได้คือวันที่ที่ของฟาเกอร์ก่อนนะของฟาเกอร์ก่อนกับฟาเกอร์เนี่ยต้องขออุบไว้ก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าขอเก็บพอน้อยนึงแต่ถ้าเกิดว่าอันที่บอกได้คือวันที่11นี้ครับผมก็เป็นงานเซนต์ออฟของทีมบีออนพาวจัดขึ้นมาเพื่อที่ให้แฟนๆได้มาเจอกันได้มาส่งความรักซึ่งกันและกันเพื่อที่เราจะเดินทางไปส่งความรักต่อไปยังเมืองต่างๆของโลกครับถามแต่ว่าคืองานอันนี้ค่ะมันเป็นอะไรยังไงบ้างเห็นว่าเป็นการรวมด้อมครั้งแรกเลยงานเปิดเลยยิ่งใหญ่ก็มีน้องๆทั้ง16คนครับแล้วก็คงมีมวลของความรู้สึกดีมวลของพลังมวลของแฟนด้อมทุกด้อมแล้วก็มันคงสนุกมากแล้วมันคงสนุกมากจัดที่ดราก้อนฮอลล์ใช่เข้าใจได้
มันจะสนุกยังไงก็คงต้องไปร่วมงานแล้วก็ถ้าคนมาไม่ได้ก็คงต้องดูออนไลน์ว่าสิ่งนี้เชิญพวกพี่ใช่ไหมไปร่วมงานเชิญทุกคนที่ที่ทุกคนครับเป็นตัวเยอะไหมคะที่แบบโปรเจกต์เป็นออมเรียกตัวเยอะไหมคะเป็นตัวเยอะไหมเป็นตัวเยอะจริงก็เรียกว่าเตรียมใจดีกว่าเพราะว่าตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนอันนั้นเป็นงานเปิดของพวกเรา16คนครั้งแรกซึ่งไอ้ที่คุยกันด้านหลังก็พวกเราก็ประทับใจมากแล้วพวกเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันแบบเต็มที่อ่ะก็แบบโหเราจะรับมือยังไงที่แบบไม่ให้อารมณ์มันท่วมท้นเกินแล้วแบบร้องไห้ออกมาอันนี้แบบคุยกันเบื้องหลังครับอันนี้มันเป็นแบบว่ามันมีความพิเศษยังไงนอกจากแค่มาส่งพวกเราไปโวลคือค่ะความพิเศษมันคืองานเปิดนั่นแหละเพราะว่าปกติแล้วด้วยสถานการณ์ไวรัสด้วยไงมันก็จะเป็นงานปิดมาตลอดแต่ครั้งนี้พี่ปอนตัดสินใจว่าเฮ้ยมันน่าจะถึงเวลาแหละที่เราจะได้มาเจอกันส่งความรักดีๆซึ่งกันและกันก่อนที่พวกเราจะไปส่งต่อให้กับชาติอื่นๆเลยเห็นไหมเตรียมตัวช่วยนิดหน่อยนะคะมีความแตกต่างจากใครยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือผมคุยกับพี่ปอนส่วนตัวผมแค่รู้สึกว่าเราเคยเห็นโชว์บางโชว์ที่แบบ3ปีวนมาไทยก็ยังเป็นแพทเทิร์นเดิมเสนอไอเดียเฮ้ยพี่ปอนผมอยากให้แต่ละประเทศมีความแตกต่างไม่มากก็น้อยดังนั้นอย่างแรกเลยโชว์จะไม่เหมือนกัน 100% อย่างที่2ก็คือที่ไทยภาษาไทยวัฒนธรรมไทยหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็มีบางอย่างที่สื่อสารกับคนไทยแล้วเข้าใจแต่อาจจะสื่อสารกับแฟนต่างชาติแล้วก็อาจจะไม่เก็ทมุกมุกแปลกๆของเราอาจจะต้องลดทอนบ้างอะไรเงี้ยเป็นต้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนโชว์ไปตามเหมาะสมแล้วแต่ประเทศมีโชว์พิเศษแต่ละประเทศเลยด้วยเลยไหมคะก็เรียกว่าจะกระชับโชว์ให้มันรวดเร็วแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็จะมีความน่าสนใจต่างๆก็ขอพูดไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าค่ายเราเซอร์ไพรส์ตลอดภาษาแต่ละประเทศต้องมาแล้วใช่ไหมคะก็ถ้าจำได้นะพยายามไปตึกอยู่แสดงว่าวันที่11นี้รายละเอียดตัวก็จะแบบออกมาแล้วเพราะเหมือนมีแฟนๆหลายคนแบบเอ้ยอยากรู้ว่าจะไปไหนแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่กําลังจะออกมาแล้วครับคันปากมากเลยเนี่ยกันก็บอกมาสักหน่อยมั้ยล่ะอ๋อแต่ก็มีแต่เหมือนมีที่บอกได้ก็คือไทเปโซแล้วก็ผมเลือกไปมอง AM หลายรอบไปแบบอุ๊ยอะไรอีกโปรเจกต์นึงที่เพิ่งออกมาออดิชั่นเดี๋ยวจะหาเพื่อนร่วมทีมไปเล่นซีรีส์ด้วยอันนี้ผมเชื่อว่าโลกปัจจุบันน้องๆคือทุกคนแหละทุกเพศทุกวัยมีความสามารถในการพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะจากสื่อหรือจากอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราเองคิดว่าผมแล้วก็พี่กรคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้ววัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมมันสวยงามใช่แล้วรูปลักษณ์ภายนอกแต่ละประเทศจะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันมันคงดีมากถ้าเอาจุดแข็งของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมารวมกันแล้วทำสิ่งใหม่เป็นงานศิลปะเป็นงานอาร์ตใหม่ที่ทำให้คนได้ดูไม่ว่าจะเป็นแบบรูปแบบไหนก็ตามครับการออดิชั่นหาวัตถุดิบที่ดีมากของแต่ละประเทศก็เป็นสิ่งที่ควรทำกันที่ย้อนถามกลับไปเรื่องหนังคืออย่างเงี้ยครับตอนเปิดตัวคือฮามากยังไงก็คือมันง่ายมากตอนนั้นคือบังเอิญว่าโฟพี่ปอนเราไปวัดกันแล้วอันเนี้ยพี่ปอนรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเห็นในโปมันรำเงี้ยมันน่าจะงดงามนะเราก็คิดว่าเฮ้ยมายเขามีบุคลิกที่เล่นคู่กับโปได้เฮ้ยงั้นเราน่าจะสร้างอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยขึ้นมาดีกว่าแล้วอีกอย่างคือเป้าหมายคือค่ายเราอ่ะทำงานได้กับทุกค่ายทุกที่ซึ่งเราก็เลยอยากจะร่วมงานกับคนที่ตั้งใจแล้วก็มีแฟชั่นเก่งๆจากทุกมุมโลกเราก็เลยทำอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเดินทางไปทั่วโลกมันเลยเกิดต่อมาเป็น global audition ซึ่งทุกอย่างมันจะลิงก์กันหมดเลยครับก็คือที่ไป audition มาก็อาจจะมีส่วนร่วมกับหนังทีอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าที่ global audition จะไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับหนังแต่ว่าคือหมายว่ามันเป็นอะไรที่มันรีเลทกันเพราะว่ามันจะต่อยอดไปต่างประเทศซึ่ง Global Audition ก็ต่อยอดไปต่างประเทศเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับหนังเนี่ยเราส่งผ่านความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยไปแต่ Global Audition เนี่ยมันคือการที่ดึงคนจากชาติต่างมารวมกับชาติไทยแล้วก็ส่งผ่านออกไปในความเจ๋งความสวยงามของสิ่งเขาเรียกว่าความหลากหลายที่มันลงตัวกันครับไม่ถือว่าโปรเจกต์นี้จะแบบว่ารวมคนที่แบบสุดยอดเอาไว้ด้วยใช่ไหมคะในหนังที่หนึ่งในหนังใช่เพ
พราะว่าเท่าที่เขาคุยให้ฟังนะก็รวมคนที่เรียกว่าทำงานกับแบบระดับโลกมาหมดเพราะว่าพี่ปอนเขามีคตินึงคือเขาอยากรวบรวมคนที่เก่งที่สุดในสายงานนั้นๆมาแล้วโปรเซสตอนนี้มันถึงไหนแล้วเนี่ยก็โปรเซสกับหนังเรื่องนี้มันถึงไหนแล้วตอบได้ไหมฮะเออรอเลยก็อยู่ในช่วงพรีโปรดักชันถ้าพูดภาษาแบบไอ้นี่ก็คืออยู่ในช่วงพรีโปรดักชันที่เข้มข้นมากใช่อย่างที่บอกเวลาเราจะเลือกของดีๆวัตถุดิบดีๆมาผสมเป็นอาหารเราคงไม่ได้แบบไปจั่วง่ายๆออนไลน์มันจะใช้เวลานิดนึงเพราะพี่ๆบางท่านก็อาจจะติดคิวงานยิ่งคนเก่งยิ่งคนที่แบบเขางานเยอะเราต้องเลือกเวลามันคือสิ่งที่ยากที่สุดเรื่องเวลาแล้วอย่างที่สองก็คือพวกคาแรคเตอร์บางอย่างการปรับตัวก็อยู่ในช่วงการทำพรีโมชั่นที่เข้มข้นแต่ใกล้มากแล้วครับใกล้มากแล้วส่วนพวกเราก็ซ้อมสิ่งที่พวกเราควรจะทำกันในหนังอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกไงบ้างตอนนี้เราเหมือนกับเอามาปุ๊บเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ห้างแตกแหละอ๋อเตรียมมาที่11คือพอยืนอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้เห็นแบบเป็นแบบพาโนรามาอะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณจริงๆแต่มันคือฮามากไปนะอันนี้คือฮาว่าห้างแตกจริงๆขอบคุณทุกคนจริงคือเราเคยเห็นคนอื่นไงเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นพวกเรายังแบบยังคุยพี่ไมค์ก่อนมาแล้วแบบเฮ้ยแบบประทับใจมากๆเราก็แบบขอบคุณทุกๆคนจริงๆคือเพราะคือตอนที่ทำกินพอร์ตแรกพอเหมือนเริ่มฉายอะเราก็เริ่มเห็นพลังของแฟนๆแล้วเริ่มเห็นความรักจากแฟนๆแล้วพอมันผ่านไปเรื่อยอะเราไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมสักทีแล้วพอเหมือนเริ่มแบบมีของจากแฟนๆส่งมาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยกำลังใจมันเยอะมากนะแล้วอันเนี้ยพอวันเนี้ยได้เห็นกับตาตัวเองจริงๆว่าแบบเยอะจริงๆแล้วตอนบวกกับเวิร์ลทัวร์ด้วยก็เลยรู้สึกว่าโหแบบพวกคุณทรงพลังจริงๆแบบขอบคุณมากๆที่ไม่ทิ้งพวกเราแล้วพร้อมที่จะเดินพวกเราไปขอบคุณครับอยากเห็นรูปธรรมสักครั้งเสียงสักเสียงอ่ะขอเสียงสักทีให้รูปธรรมสักทีหน่อยชีวิตเนี่ยถ้ามันได้เจออะไรใหม่ที่สนุกที่แบบไม่ได้เบียดเบียนไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วนั่นแหละครับได้ทำอะไรใหม่ร่วมกันในสิ่งที่ดีโอเคได้งั้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้ไมค์กับโบฝากคิสแล้วก็ฝากเกิร์ลแล้วก็ผลงานต่างๆที่มีให้แฟนๆรอติดตามไหมคะก็ใครนะฮะที่อยากเพิ่มความสดใสของตัวเองทุกวันอย่างโบย้อมสีผมไม่ได้ทุกวันโบเปลี่ยนสีแมสแต่ว่าถ้าใครย้อมสีผมได้ลองฟาเกอร์ดูฮะลองเฮ้ยวันนี้ฉันอยากสดใสวันนี้ฉันอยากเท่ลองเปลี่ยนสีผมได้เรื่อยแล้วก็ฝากติดตามผลงานของ My Pro แล้วก็ Beyond Cloud ด้วยนะครับที่เป็นหนังไทยที่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจกันเพราะว่าพวกเราทำงานเต็มที่มากแล้วถ้าเกิดว่าได้รับการซัพพอร์ตจากทุกคนเราจะเดินไปด้วยกันครับและสิ่งสุดท้ายคืออยากฝาก Global Edition ครับนะฝากติดตามเพราะว่าเราก็จะเลือกทีมงานในBeyond Cloud เด็กๆใน Beyond Cloud มาร่วมงานกับชาติต่างๆที่เราจะเดินไปออดิชั่นนะครับก็มีไทเปโซแล้วก็แบงคอกก็ให้กำลังใจครับฝากติดตามด้วยพวกเราจะเต็มที่มากครับน้องฝากเยอะมากแล้วถ้าสรุปสั้นๆแบบนี้ด้วยก็อยากได้สีที่ตรงชาร์ตก็ต้องฝากเลยสำคัญมากนะและที่สำคัญอย่าลืม King Pause The Series ดูย้อนหลังได้นะที่ไอฉีอีครับผมถ้าอยากเห็นMy Pro แบบ King Posh ยังคิดถึง King Posh อยู่อย่าลืมดูนะครับครับผมจะไปเวิร์ลทัวร์แล้วฝากถึงอินเตอร์แฟนนิดนึงค่ะครับ for international fans thank you for supporting us all for the whole time we are looking forward to seeing you every single time and take care of yourself and we are going to share love together see you around see you in every corner around the world bye bye